สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟต้นอ้อยนะคะที่ข้างๆที่ว่าการอำเภอวาริชภูมินะคะที่นี่นอกจากกาแฟแล้วนะคะก็ยังมีเค้กรสต่างๆนะคะมีเค้กทุเรียนเค้กกล้วยหอมนะคะแล้วก็อีกหลายเค้กนะคะแต่ว่าที่ประตูประทับใจนะคะก็คือตะบองเพชรหน้าร้านนะคะอันนี้เนี่ยใหญ่มากเห็นชัดเจนสวยนะคะก็มีอยู่หลายต้นนะคะมีอยู่หลายต้นนี่นะคะต้นน้อยๆก็มีนะคะวันนี้พามาลอดดูตะบองเพชรอีกแล้วนะคะสวยจังเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนอกจากมาทานกาแฟแล้วนะคะก็คือมาชมบรรยากาศด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์รถจอดหน้าร้านเยอะเลยนะคะป้าตุ๊กก็ไม่มีที่จอดรถนะคะต้องไปจอดข้างหลังๆนู่นนะคะค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ